วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับวันนี้มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมครับชมรายการเสร็จคุณผู้ชมรีบเข้าครัวเลยนะครับทำให้กับสมาชิกรับประทานได้ทันทีนั่นก็คือข้าวต้มแห้งครับข้าวต้มแห้งเนี่ยหารับประทานยากมากแล้วนะคุณผู้ชมน้อยคนที่จะรู้จักข้าวเนี่ยจะมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอร่อยแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยน้ำซุปนั่นเองเรามีเคล็ดลับและวิธีทำมาฝากคุณผู้ชมครับรับรองถูกใจครับเมนูข้าวต้มแห้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจำเป็นจะต้องได้ข้าวสวยที่มีเม็ดสวยงามแล้วก็ข้าวนี่ต้องคุณภาพดีจริงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยเลือกใช้เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ตราด A Rice นะคุณผู้ชมครับอันนี้ถุงนี้1กิโลคุณผู้ชม1บรรจุภัณฑ์อยู่ข้างในเห็นไหมคุณผู้ชมปุ๊บปิดฝาสักครู่เดียวเราก็จะได้ข้าวสวยที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เม็ดสวยงามมากเพราะว่าเป็นตรา A Rice นั่นเองครับข้าวสวยของเราหุงสุกแล้วถ้าคุณผู้ชมรับประทานข้าวสวยไม่หมดคุณผู้ชมเก็บไว้สามารถนำมาทำเป็นเมนูข้าวต้มแห้งได้ด้วยนะครับไส้หมูเป็นไส้อ่อนจัดการต้มซะคุณผู้ชมตับหมูก็ต้มซะจนกระทั่งแข็งเลยนะแล้วก็ยังมีหมูอีกคุณผู้ชมแต่ในหม้อเนี่ยน้ำกำลังเดือดๆนะคุณผู้ชมครับหมูบดใส่ลงไปเป็นลูกๆแบบนี้เลยสำหรับหมูที่มีอยู่คุณผู้ชมเราก็จัดการหั่นเป็นชิ้นบางๆตักหมูไส้หมูหมูที่เราต้มไว้เมื่อครู่นี้เห็นไหมคุณผู้ชมน้ำซุปที่ได้ในหม้อนี้อุ้ตายมันรสมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเราก็จัดการเอาข้าวที่เราหุงไว้เนี่ยนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปจัดการแช่ข้าวไว้ในน้ำซุปนี่เลยนะคุณผู้ชมเพราะเราจะทำข้าวต้มของเราเป็นข้าวต้มแห้งนั่นเองคุณผู้ชมครับข้าวของเราก็เรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมเสด็จน้ำซะเสร็จแล้วก็จัดการแต่งให้สวยคุณผู้ชมเราก็จะมีตับหมูวางซะมีหมูของเราไส้อ่อนด้วย 3-4 ชิ้นนะคุณผู้ชมหมูบะฉ่อหมูกระเทียมหน่อยนึงนะคุณผู้ชมไม่ต้องให้เยอะนะไข่เยอะมานี่ขอแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะคุณผู้ชมกระเทียมเจียวนิดนึงได้ไหมคุณผู้ชมขึ้นช่ายใช้เฉพาะก้านๆนะคุณผู้ชมก็ต้มเครื่องเนี่ยแบบนี้เข้ากันดีกับขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมเขียวๆแต่ไม่ผักชีแปลกไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตั้งช่ายนิดนึงให้ออกเค็มๆเวลาคลุกๆซีอิ๊วขาวหรอถ้าชอบก็เยอะๆหน่อยๆถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเพราะเขาก็จะกินกันแบบนี้แหละคุณผู้ชมปรุงได้ตามใจชอบนะอุ้ยพริกน้ำส้มน้ำตาลทรายพริกป่นก็ยังไม่ห้ามเลยสำหรับตำรับนี้และที่สำคัญพริกไทยป่นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมาแล้วเครื่องสำหรับรับประทานคู่กับข้าวต้มวางอย่างนี้จนกระทั่งครบยกไปเสิร์ฟร้อนๆเลยครับ